เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตามมาแล้วก็วันนี้ไปตามต่อมาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเนี่ยพี่เองบอกว่าออกจากบ้านมาแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านบ้านนี้อยู่2คนนะมีพี่กับน้องปรากฏพี่ไปแจ้งคนบอกเฮ้ยในบ้านมีศพแล้วน้องตัวเองตายเป็นศพอยู่ใต้เตียงอะแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเมื่อวานนะตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอศพ1คนนะชื่อว่านายนครยอดคำอายุ54ปีเสียชีวิตอยู่ลักษณะคือมีบาดแผลตามตัวโดยเฉพาะที่บริเวณหัวแล้วในที่เกิดเหตุไปเจอค้อนกับมีดตกอยู่ด้วยศีรษะเนี่ยเป็นแผลชะกันประมาณ9แผลด้วยกันแล้วนึกออกใช่ไหมอยู่ใต้ซุกอยู่ใต้ที่นอนอะเอาแน่นอนฮะไม่ได้คานเข้าไปตายแน่ๆตำรวจก็เลยตรวจสอบแล้วก็คุมตัวคนในบ้านไปก็คือพี่ชายชื่อว่าในผัดยอดคำฮะสุดท้ายแจ้งเพื่อทราบเลยผัดเองคนเป็นพี่ที่ไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยเจอศพน้องไม่รู้ใครฆ่าในที่สุดมันสารภาพลงมือฆ่าน้องตัวเองถูกไหมค่ะเพราะว่าหมั่นไส้ฮะแล้วนี่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผัดเองเนี่ยหลังจากสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเบื้องต้นวันนี้เราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาด้วยเป็นวงจรปิดตอนที่เขาก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วเหมือนศพอยู่ที่บ้านบ้านเขาอยู่หมู่9นะฮะในพื้นที่จังหวัดแพร่ก็คือตำบลเวียงต้าอำเภอรองนี่และเขาก็เดินต่อเดินเท้านี่แหละไปหมู่5แล้วก็เหมือนแก้ผ้าด้วยใส่กางเกงในตัวเดียวไปตะเวนบอกชาวบ้านน่ะน้องตายน้องอยู่บ้านนี่ค่ะแล้วทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรอ่ะบ้านนี้อยู่2คนถูกป่ะนี่อ่ะลองดูฮะนั้นเขาก็จะเดินออกมาพร้อมกับฝ่ายปกครองค่ะเพราะเขาไปแจ้งฝ่ายปกครองว่าน้องตายไปบอกชาวบ้านมาหมดแล้วทั้งหมู่บ้านรู้กันหมดนี่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่ามันแปลกก็เลยส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายตำรวจเองก็เลยไปสอบปากคำจนเขาสารภาพในที่สุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับหลานของทั้งสองคนนี่แหละหลานสองคนเลยเล่าให้เราฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาตรงๆนะสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันแค่สองคนเลยเข้าใจว่าคงสาเหตุมาจากแค้นสะสมเนื่องจากว่าคนตายเนี่ยเวลาเมาชอบทุบตีคนก่อเหตุไอ้คนน้องเนี่ยเวลาเมาเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนแล้วทำร้ายพี่เข้าใจว่าปมนี่แหละเมื่อคืนนี้คงเมาและพี่ก็เห็นว่าน้องเมาก็เลยเอามีดเนี่ยไปแทงน้องแล้วก็เอาค้อนทุบหัวจนกระทั่งตอนที่มาเกิดเหตุแล้วเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้เลยได้ยินแค่เสียงหมาเห่าใต้เตียงพอไปดูก็เจอศพแล้วคนก่อเหตุก็บอกแค่ว่าน้องตายยังไงก็ไม่รู้คืนก่อนเหตุอะประมาณ 2:30 น.เขาไปกินเหล้าที่บ้านหนูแล้วทีนี้พอกินเหล้าเสร็จปุ๊บเขาเมาแล้วล่ะคนตายนะคะเขาเมาแล้วหนูก็บอกว่าเมาแล้วใช่มั้ยถ้าเมาแล้วเราต้องรู้ลิมิตตัวเองก็ต้องไปนอนเขาบอกโอเคได้พอเขากินเหล้าเสร็จเขาก็เดินออกจากบ้านหนูมาประมาณ 2:30 น.พอมาถึงบ้านนานแล้วล่ะปกติเขามาถึงบ้านเขาจะเปิดไฟแล้วแม่หนูก็บอกว่าถึงบ้านหรือยังเนี่ยกลัวเขาจะไปล้มกลางทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแม่ก็สงสัยว่าทำไมไม่ถึงบ้านสักทีอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยมันออกจากบ้านมาก็ถึง10นาทีถึงจะถึงบ้านนะคะพอทีนี้ประมาณ 4:30 น.ลูกชายหนูได้ยินเสียงแบบไม่เชิงว่าคนตีกันหรอกได้ยินเสียงแค่แป๊บเดียวเขาก็ไม่ได้เอะใจบ้านหนูมันเป็นบ้านทึบเวลาเขาทะเลาะกันไม่ค่อยได้ยินแต่ก่อนน่ะ2คนเนี้ยเขากินเหล้ามาแล้วเขาชอบมาทะเลาะกันคนน้องคนตายน่ะชอบทุบตีพี่ชายอ่ะที่เขาก่อเหตุฆ่าเนี่ยก็คือว่าความแค้นคือสะสมมาเรื่อยๆๆอะไรเงี้ยกินเหล้าแล้วมาทุบตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสะสมมาเขาถึงไอ้ลงมือฆ่านั่นแหละค่ะคืนก็พอเช้ามาคนที่ฆ่าเขาก็ได้ยินหมาสุนัขตัวเล็กๆอะค่ะนั่งเห่าอยู่ใต้เตียงเพราะเขาตายใต้แค่เขาได้ยินหมาเห่าแล้วเขาก็ไปเรียกคนข้างบ้านจะมีผู้ชายอีกคนนึงไปเรียกให้มาดูค่ะว่ามีคนตายอยู่ใต้แค่แล้วเขาก็วิ่งมาดูเขาก็ก้มดูว่าเห็นเลือดอาบหน้าแล้วเขาไปเรียกแม่หนูกับแม่ทำกับข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อต้นปมสาเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากอะไรพี่เกิดจากที่ว่าใช่ความแค้นอะความแค้นสะสมบ้ากินเหล้ามาแล้วคือโดนทุบตีมาเรื่อยๆทะเลาะกันมาวันไหนแต่ก่อนทะเลาะกันก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงฆ่ากันตายเวลาเขาเถียงกันทะเลาะกันแม่ได้ยินแม่ก็มาห้ามคนก่อเหตุนี่คือไม่ได้คุยหรือคือเช้านั้นที่เขาก่อเหตุเสร็จ